เมื่อเวลา10:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเข้าทางประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่โถงล่างพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมวงศานุวงศ์องคมนตรีเลขาธิการพระราชวังราชเลขาธิการสมาชิกราชสกุลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพรแล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่านายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภานายไพโรจน์วายุภาพรองประธานศาลฎีกาปฏิบัติหน้าที่ประธานศาลฎีกาเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพรแล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภาและแทนข้าราชการตุลาการพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกราบบังคมทูลพระกรุณากล่าวนำฐานรักษาพระองค์ถวายสัตย์ปฏิญาณจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติแก้ไขให้เต็มกำลังโดยเฉพาะขณะนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนลำบากจากน้ำท่วมจึงขอจึงชอบที่จะร่วมมือกันปัดเป่าแก้ไขให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วและจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอย่างเช่นโครงการต่างๆที่เคยพูดไปนั้นก็เป็นการแนะนำไม่ให้สั่งการถ้าเป็นปรึกษากันแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์คุ้มค่าและทำได้ก็ทำข้อสำคัญจะต้องไม่ขัดแย้งแตกแยกกันหากจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลที่มีประโยชน์คือความผาสุกของประชาชน
และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติขออนุญาตขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยและอำนวยความสุขความเจริญแก่ท่านทั่วกันจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารเสด็จลงไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับตลอดเส้นทางพระราชดำเนินประสบนิกรพร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพูและมารอรับเสด็จตลอดเส้นทางในช่วงเย็นเวลา 16:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ5 ธันวาคม 2554อย่างพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง19:19 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ5 ธันวาคม 2554ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง